สวัสดีค่ะท่านวิทยากรสมาชิก KKP Next Gen และผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นเวลากว่า8ปีแล้วที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรโดย KK Priority ได้จัดโครงการ KKP Next Gen เพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดให้กับทายาททางธุรกิจได้เล็งเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของธุรกิจครอบครัวตลอดจนแบ่งปันความรู้ในการทำงานและการบริหารจัดการธุรกิจในมิติต่างๆผ่านการบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่คร่ำวอดในวงการและทายาทธุรกิจตัวจริงเทคโนโลยี disruption และ future of work เป็นอีกมิติหนึ่งทางสังคมที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่มีผลต่อการทำงานการดำเนินธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างมากผู้บริหารเจ้าของรวมถึงทายาทธุรกิจกำลังเร่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ซึ่งรวมถึงกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรของเราด้วยค่ะสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เราเกิดแนวคิดที่อยากจะร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และมุมมองการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจซึ่งในครั้งนี้เราจะไม่ได้จำกัดแก่ลูกค้าของเราเท่านั้นนะคะหากแต่เราต้องการที่จะส่งความรู้ที่เป็นประโยชน์นี้ไปยังผู้บริหารเจ้าของทายาทธุรกิจภายนอกด้วยเพราะเราตระหนักดีว่าธุรกิจครอบครัวไทยทุกธุรกิจล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้นค่ะโดยวันนี้นอกจากตัวแทนของผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้วเรายังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญอีกหลายท่านมาร่วมพูดคุยขบคิดและค้นหาแนวทางในการรับมือในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ way of work แบบใหม่ที่กำลังรุกคืบเข้ามาซึ่งเราหวังว่ามุมมองความคิดเห็นที่หลากหลายบนเวทีสนทนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านและได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ก้าวต่อไปให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่มากก็น้อยค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติท่านนะครับและคนที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของ Future of Work นะครับวันนี้เราได้ panel นะครับที่คิดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเด็นพวกนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะครับก็ส่งเข้ามาในช่องแชทได้เลยนะครับนี่ขออนุญาตขอถามคุณอริยะก่อนแล้วกันนะครับได้ครับอยากให้ฉายภาพนิดนึงครับวันนี้คนพูดกันเยอะมากเกี่ยวกับเทคโนโลยี disruption กระทบธุรกิจยังไงใช่ไหมครับอยากให้ฉายภาพว่าวันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วชีวิตธุรกิจindustry landscape อะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างครับได้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นคือต้องเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้มาเปลี่ยนช่วงนี้นะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วแต่มันแค่แบบเราเพิ่งมามี sense of urgency ที่อย่างที่แท้จริงก็ช่วง2ปีที่ผ่านมานะฮะมันถ้าเราย้อนหลังกลับไปนิดนึงอ่ะจริงๆลุคเทคโนโลยีอ่ะมันการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มเห็นชัดเจนอ่ะสักประมาณ10ปีกว่าแล้วครับนะฮะผมขอเล่าเรื่องอะไรนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเจอมาจริงๆตอนผมเข้าวงการเทคอ่ะเดิมผมอยู่วงการคมนาคมซึ่งมันมีความต่างหลังจากนั้นนะผมมาอยู่ที่ Google นะครับก็ช่วงนั้นคือปี2011 2011นะในประเทศไทยอ่ะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตน่ะ10ล้านบวกลบครับนะยังไม่ได้เยอะมากยังไม่ได้เยอะมากในโลกอ่ะจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็จะอยู่ประมาณสัก1,000ล้านน่ะยังไม่ได้เยอะเหมือนกันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือช่วงนั้นน่ะหน้าหนึ่งในหน้าที่ของผมก็คือไปพยายามไปเล่าให้ฟังกับพี่ๆท่านๆที่เป็น CEO ขององค์กรนำในประเทศไทยนะครับคืออย่าให้เอ่ยชื่อเลยนะแล้วผมต้องไปบอกพี่
อินเทอร์เน็ตกำลังมาครับ นี่เรื่องจริงนะครับนี่เรื่องจริงนะครับ11ปีที่แล้วอ่ะนะฮะไปเล่าให้พี่ๆฟังว่าอินเทอร์เน็ตกำลังมาฟังดูแบบเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับทุกคนเขารู้กันหมดวันนี้แต่มันวันนี้อ่ะมันง่ายละมันเรารู้ละแต่11ปีที่แล้วอ่ะคำตอบที่ผมได้รับคืออินเทอร์เน็ตเด็กเล่นเด็กเล่นเกมนะฮะคืออันนี้คือพูดจริงๆนะครับเจอมาเยอะมากเลยนะนี่คือเรื่องจริงเลยนะครับที่ผมเล่าให้ฟังอันนี้สองก็คือขอเวลาอีกสัก 4-5 ปีนะฮะอันนี้สามก็คืออ๋อระยะไปคุยกับทีมมาร์เก็ตติ้งณวันนั้นยังไม่มีทีมดีต้องไปคุยเลยคือต้องไปคุยกับทีมมาร์เก็ตติ้งคือพูดง่ายๆก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบมันห่างตัวนะฮะเนี่ยคือ10ปีที่แล้วเพราะถามว่ามีคนเตือนมีคนบอกไหมว่า disruption มันมามีคนบอกมีคนเยอะมากที่คอยบอกทุกท่านว่ามันกำลังเกิดขึ้นนะแต่ตอนมันเริ่มแบบเราไม่เข้าใจหรือมันรู้สึกว่าเออมันอีกสักพักอ่ะมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเราไม่คุ้นเคยอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นอ๋อใช่จริงๆเด็กเล่นเกมนะฮะแต่เราที่อยู่ในวงการอ่ะไม่มีใครเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้คือมันแค่แต่เร็วขนาดไหนนะฮะแต่มันมาแน่นอนนะฮะงั้นเราไม่ได้แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะแต่ไอ้ 4-5 ปีที่คุยกันนะวันนั้นน่ะมันกลายเป็น10ปีจนมาถึงช่วงโควิดครับแล้วคราวเนี้ยมันเริ่มมีเซนส์ออฟเอเรนซีว่าโอ้คราวนี้ไม่ไหวละคุณต้องเปลี่ยนจริงๆละมันหลังชนฝาละซึ่งเอาจริงๆอ่ะมาเปลี่ยนแปลงในระยะไม่กี่เดือนปี2ปีมันไม่ง่ายนะเพราะเรากำลังพูดถึงแบบธุรกิจของเราเรากำลังพูดถึงองค์กรของเราคนของเรานะฮะแต่บอกเอ้ยอยู่ดีเปลี่ยนเลยมันไม่ได้เกิดได้เร็วขนาดนั้นหรอกนะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะฮะซึ่งมันจะเชื่อมไปเกี่ยวกับไอ้ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คืออยากให้อันนี้มันคือบทเรียนนะฮะให้กับพวกเราทุกคนโลกเทคโนโลยีอ่ะมันเป็นสิ่งที่วันนี้คุณหยุดไม่ได้นะแล้วผมอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปบรรยายให้กับองค์กรรัฐบาลไปพูดเรื่องของ Digital Economy เมื่อวานมีส่งมาว่าเปลี่ยนหัวข้อนิดนึงเพราะตอนแรกอยากให้ผมพูดเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของเว็บ3ช่วงนี้มันส่งไม่ค่อยดี เปลี่ยนหัวข้อดีกว่าซึ่งผมจะบอกว่าไม่ใช่คุณเข้าใจผิดนะฮะคือเราพูดถึงโลกเราเรียกว่าเว็บ3อ่ะคุณต้องแยกนะฮะคุณต้องแยกอะไรคุณต้องแยกไอ้ value ของไอ้โทเค็นทั้งหลายที่มันขึ้นลงที่มันปั่นป่วนอยู่กับเทคโนโลยีกับเทคโนโลยีและอันเนี้ยคือสิ่งที่ทุกคนมองข้ามเสมอเพราะอะไรโดยธรรมชาติของคนเนี่ยทุกคนก็อยากรวยก่อนก็จะดูมูลค่าว่ามันยิ่งมันพร้อมมันดั้มโอ้ตอนนี้แบบแดงทั้งกระดานถอยออกมาซึ่งอันเนี้ยผิดนะผิดเพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่หายไปไหนถามว่าทุกคนที่อยู่ในโลกใหม่อันเนี้ยเขาจะหยุดทำงานไหมเขาไม่ได้หยุดไอ้จังหวะเนี้ยผมจะบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ควรจะเข้าไปนะคือมันผมว่าพี่ๆทุกท่านนะในฐานะที่น่าจะเข้าใจดีอ่ะคือหุ้นน่ะมันควรจะไปซื้อตอนไหนอ่ะแต่ไปซื้อตอนนี้มันอยู่สูงสุดหรือเราควรจะไปช้อนตอนนี้มันอยู่ต่ำสุดเทคโนโลยีมันก็อารมณ์คล้ายๆกันวันนี้ถ้าตลาดมันคึกคักอ่ะและทุกคนแบบกำลังมันเริ่มติดแล้วอ่ะถามว่าพวกเราอ่ะสร้างทันหรือเปล่าสร้างไม่ทันแต่ตอนนี้ตอนตลาดมันปั่นป่วนอ่ะมัน create window of opportunity อ่ะให้เราเข้าไปสร้างเพราะตลาดมันคงไม่ได้กลับมาได้เร็วนั่นน่ะคือช่วงนี้ที่ควรสร้างอย่างน้อยก็ศึกษาถูกไหมฮะศึกษาอย่างน้อยคือศึกษาเพราะตอนมันมาถึงอ่ะเราบอกโอ้ยเราต้องเข้าไปคุณเข้าไม่ทันตอนนี้ศึกษาเรียนรู้เตรียมตัวนะฮะไม่ใช่คอยให้แบบโหมันเขียวแบบขึ้นไป 200% แล้วโอ้ช่วงนี้เราต้องเข้าละอันนี้มันอันนี้มันคือมันผิดนะฮะทีนี้คือผมขอวนกลับมาเรื่องของเทคโนโลยีนิดหนึ่งคือโดยภาพรวมอ่ะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรมันคือช่วงเป็นช่วง transition ระหว่าง2ยุคไอ้ยุคที่เราคุ้นเคยอ่ะ
ยุคดิจิทัลบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Facebook TikTok Amazon Alibaba อะไรทั้งหลายก็ต้องบอกว่าแบบนี้เป็นอุตสาหกรรมที่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็แน่นอนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เราในชีวิตประจำวันของเราถ้าใครที่อายุแบบเท่าจริงๆแล้วเราอยู่ในช่วงที่ดีเพราะว่าเราเห็นมาทั้งสองโลกเราอยู่ในยุคที่เราตอนเราเด็กๆเราไม่ได้มีสมาร์ทโฟนแล้วอยู่ดีมันเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับคนที่อยู่ในยุคนี้นะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือมันเป็นเครื่องมือนะครับถ้าทุกท่านมีทำธุรกิจอยู่วันนี้คือคำถามคือคุณคงไม่ได้เปลี่ยนธุรกิจให้เรากลายเป็นธุรกิจเทคโนโลยีคงยากนะฮะแต่คือเอาเทคโนโลยีมาใช้ยังไงเพื่อจะสร้างบริการหรือธุรกิจใหม่มันคือเครื่องมือนะฮะประเด็นที่สองก็คือมันเป็นเครื่องมือที่อีก perception หนึ่งที่คนจะมองผิดนะก็คือตอนเราคิดถึงเทคโนโลยีเราสิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือเรานึกถึงโปรแกรมเมอร์เรานึกถึงดีเวลลอปเปอร์ครับคนที่แบบนั่งโค้ดแบบ develop app ก็ส่วนหนึ่งนะครับวิศวกรต้องมีแน่ๆนะครับแต่ผมมักจะเปรียบเทียบกับการสร้างบ้านนะครับเราก็ต้องมีผู้รับเหมาแต่เราก็ต้องมีคนออกแบบครับนะครับเราก็ต้องมีคนที่มีคอนเซ็ปต์เราก็ต้องมีเรามีหลายๆเจ้าเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับแน่นอนมันต้องมีแอปโปรแกรมเมอร์ดีเวลลอปเปอร์แต่จุดประสงค์ของเทคโนโลยีสุดท้ายคืออะไรไม่ได้ต่างกันนะครับเรากำลังสร้างธุรกิจนะฮะเพราะนั้นมันเทคโนโลยีสิ่งที่มันจะช่วยให้สร้างคือ1มันช่วยให้สร้างบริการใหม่ถูกไหมฮะแต่สิ่งที่ทำให้บริการใหม่มันกลายเป็นธุรกิจคืออะไรคือ business model และอันนี้คือพลังของเทคโนโลยีหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามคือลองคิดง่ายๆคือทุกบริการที่วันนี้ทุกท่านใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอ่ะมันคือ business model ใหม่นะลองคิดดีๆอ่ะบริการที่เราใช้อยู่ทุกวันอ่ะเราใช้ฟรีนะเคยคิดไหมครับว่าบริษัทพวกนี้ Google Facebook ทั้งหลายอ่ะเขาให้คนเป็นพันๆล้านอ่ะใช้ฟรีทั่วโลกอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะธุรกิจที่ไหนอ่ะที่บอกว่าคุณเป็นคนใช้แล้วคุณใช้ฟรีอ่ะและเราไม่ได้พูดถึงแบบคนแบบไม่กี่หมื่นนะเรากำลังพูดถึงคนเป็นพันล้านคน Facebook 3,000 ล้านกว่าคนนะที่ใช้บริการของ Facebook ฟรีทั่วโลกโอ้เป็นไปได้ไงอ่ะก็มันเป็นไปได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า business model ของเขาคืออะไรมันคือ ad based คือ advertisingแต่มันคือ business model ใหม่นะที่บอกว่าให้ user คุณเข้ามาเลยใช้ฟรีเลยครับเนี่ยนี่คือพลังของเทคโนโลยีคือมันคือเทคโนโลยีบวกกับ business model ที่ทำให้มันกลายเป็นสุดท้ายมันกลายเป็นธุรกิจนะฮะซึ่งวันนี้ก็คือเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วงนี้ก็โอเคแน่นอนคือ suffer อยู่ใช่ไหมครับแต่ก็ยังใหญ่อยู่นะฮะผมเห็นแบบผมตลกมากเลยพวกสื่อนี่คือแบบแต่ชอบบอกอีลอนมัสก์ Jeff Bezos แบบมูลค่าของเขาหายไปเป็นหลายพันล้านผมไม่ได้สงสารเขานะผมอยากหายไปเป็นพันล้านเหมือนเขาผมแต่ดีใจมากเลยเขาไม่ต้องห่วงครับเขาไม่ได้ suffer ครับนะฮะคือเขามีอีกหลายพันล้านอ่ะไม่ต้องห่วงเขาครับคือเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากวันนี้แล้วมันเป็นอุตสาหกรรมที่แตะทุกอินดัสทรีเลยครับนะฮะคือเราจะพูดถึงแบบรีเทลแน่นอน อุตสาหกรรมรถก็มาเจอ EV นะครับhealth tech ก็กำลังมาคือทุกอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเข้าไปมีบทบาทหมดเลยนะครับ อันนี้คือยุคที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับเนี่ย transition ที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรก็แน่นอนจากยุคที่เป็นดิจิตอลหรือเทคหรือแบบเราเรียกว่าแบบ 2.0นะครับเรากำลังเริ่มเหยียบเข้าไปในโลกของเว็บ 3.0 ก็คือโลกบล็อกเชน NFT Metaverse คริปโตทั้งหลายคำถามอันหนึ่งแน่นอนทุกคนบอกโอ้มันไม่รอดแน่นอนคือผมรับประกันว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่รอดนะมันมาแน่ๆนะครับคุณไม่ต้องห่วงเลยนะช่วงนี้มันก็คือช่วงปั่นป่วนแต่เราก็ต้องเรียนรู้มันเหมือน .com อะ bubble.com ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ bubble.com เกิดขึ้นคืออะไรGoogle เกิด Amazon เกิด Facebook เกิดนะฮะตอนนี้มันคือ clean up
คืออาจจะไม่ใช่ทุกคนที่รอดใช่แต่ว่ามันพัฒนาเทคโนโลยีให้ไปอีกระดับนึงอยู่ดีมันก็คือดาร์วินส์ ลอว์ใช่ไหมถ้าตอนนี้เซอร์ไวฟ์อ่ะจะรอดก็คุณก็จะใหญ่คุณจะใหญ่จริงๆอ่ะถึงบอกไอ้จังหวะเนี้ยที่เราควรจะรีบเข้าไปศึกษาไม่ใช่บอกโอ้มันแดงทั้งกระดานเราถอยแล้วกลับมาตอนเขียวอันนี้ก็อันนี้ผมเตือนไว้แล้วนะช่วยไม่ได้นะแต่มันผมบอกได้เลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือธรรมชาติของมนุษย์นะครับคือเราไม่ค่อยเรียนรู้ครับจริงแล้วมันมีตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมชอบเล่าให้ฟังก็คือตัวอย่างเมื่อกี้ผมเอ่ยถึงแล้วคืออีลอนมัสก์เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีลอนมัสก์ก็คือมันคือเหมือนไอโฟนอ่ะตอนอีลอนมัสก์บอกเฮ้ยฉันจะทำรถ EV ทุกคนในอุตสาหกรรมรถบอกไม่มีทางอยู่ไม่เคยทำไม่เคยอยู่อุตสาหกรรมนี้ไม่เคยสร้างรถไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีโรงงานผลิตไม่มีดีลเลอร์เน็ตเวิร์กไม่มีเซอร์วิสเน็ตเวิร์กไม่มีชาร์จิ่งเน็ตเวิร์กคือไม่มีอะไรเลยไม่รอดแล้ววันนี้เป็นไงฮะมาร์เก็ตแคปใหญ่กว่ารถบริษัทรถที่เหลือรวมกันใหญ่กว่า อุตสาหกรรมคือบริษัทรถทุกบริษัทเลย เขาคือเบอร์หนึ่งครับเขาคือเบอร์หนึ่งทั้งที่แบบเขาก็ล่วงมาเขาก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยตัวอย่างที่ผมว่ายกให้ฟังเมื่อกี้จากสิ่งที่ผมเจอในประเทศไทยตัวอย่างของ iPhone ตัวอย่างของTesla มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายของความประมาทครับคือการที่เรามองข้ามการที่เราไม่เข้าใจและเราใช้เลนส์ของเราในการวิเคราะห์ว่าอ๋อคุณไม่รู้คุณไม่มีประสบการณ์คุณไม่มี expertise คุณไปไม่รอดคือผมจะบอกให้เลยว่ามันไม่ใช่อุปสรรคสำหรับวงการเทคโนโลยีเพราะว่าทุกอย่างที่เราเข้าไปแตะมันเป็นเรื่องใหม่นะผมตอนผมอยู่ไลน์ผมทำไลน์แมนอะไม่มีความรู้ธุรกิจนี้เลยแม้แต่นิดเดียวศูนย์วันนี้เราเริ่มคือศูนย์เลยอะ mm-hmm. แต่มันมีเรามีไอเดียขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยอันนี้แบบเราทำสุดท้ายเราก็ทำสำเร็จและคนอื่นที่อยู่ในวงการเนี้ยกลายว่าต้องวิ่งตามครับ เห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่ expertise เฉพาะอุตสาหกรรมนั้นเพราะจริงๆแล้วตอนเราอยู่ในอุตสาหกรรมนึงอะเราถูกครอบด้วยความคิดเดิมๆครับแล้วมันทำให้ก็เราก็คิดแบบเดิมนะครับเราก็เลยไม่ได้คิดแบบที่เราเรียกว่าไม่ได้คิดนอกกรอบนะเราเลยไม่รู้ว่าเทคโนโลยีจะเอามาใช้ไงคุณมี expertise ของอุตสาหกรรมแต่คุณไม่ได้มี expertise ทางด้านเทคโนโลยีคำถามก็คือไอ้อันไหนที่จะ acquire ได้ยากกว่ากันนะที่เราจะ build muscle ของเราขึ้นมานะครับเพราะน่ะผมบอกได้เลยว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงอะทุกวันนี้ที่เราคิดว่าโหมันเปลี่ยนแปลงเร็วอะจริงๆแล้วเราอยู่จุดเริ่มต้นนะครับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะมันจะเร็วกว่านี้อีกและเหตุผลที่มันจะเร็วกว่านี้เพราะว่าระยะเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมามันเป็นการสร้างพื้นฐานของโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะวันนี้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกอะ6.6 บิลเลียน6,600 ล้านคนอะก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกซึ่งแตกต่างจากเมื่อ10ปีที่แล้วหมายความว่าอะไรอ่ะหมายความว่าวันนี้ไอ้ถนนอินเทอร์เน็ตอ่ะมันเชื่อมต่อทุกประเทศคนทั่วโลกแล้วงั้นเทคโนโลยีที่จะมาหลังจากนี้มันวิ่งบนทางด่วนได้เลยงั้นเราไม่ได้เสียเวลาที่ต้องมาสร้างใหม่อินเทอร์เน็ตมันถูกปูมาแล้วงั้นทุกเทคโนโลยีที่กำลังจะมานะฮะคือคุณวิ่งทางคุณขึ้นทางด่วนเลยและอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกของบล็อกเชนนะฮะถ้าเราไปดูก็คือบล็อกเชนมันก็แน่นอนมันก็วิ่งอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตคุณไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปสร้างถนนแล้วเพราะถนนมันปูมาเรียบร้อยแล้วแล้วคนเชื่อมต่อกันหมดนะเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงอ่ะจริงๆแล้วมันจะเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นกว่าเดิมวันนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่เราเห็นนะมันผิวเผินมากเลยนะเพราะส่วนใหญ่มันคือ B2C มันคือแบบ e-commerce digital marketing อะไรต่ออะไรมันยังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้ไปถึงอะไรที่มันแบบ deep techแบบ AI แบบโหตรงนั้นยังผิวเผินมากอ่ะลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะใน10ปีข้างหน้าครับนะฮะครับพี่บีบอกว่าจริงๆเรื่องของเทคโนโลยี disruption ไม่ได้เพิ่งเกิดใช่ไหมเกิดมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่ว่าธุรกิจอาจจะเริ่มเห็น sense of urgency เพราะมันเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหนักๆแล้วเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทำให้ธุรกิจสร้างขึ้นมาใหม่หรือทำให้ถูกทำลายไปได้พร้อมๆกันใช่ไหมครับแล้วก็ใ
ช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าที่จะเรียนรู้กว่าที่จะลงทุนแล้วก็เข้าใจแต่ว่าหลังจากนี้เทคโนโลยีน่าจะไปเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะว่าทุกคนออนบอร์ดหมดแล้วแล้วก็ penetrate เต็มที่ขอเสริมประเด็นนิดหนึ่งครับคือพอดีผมทำธุรกิจหนึ่งธุรกิจของผมผมทำเรื่อง digital transformation ครับก็เป็นธุรกิจที่ผมก่อตั้งก็ในช่วงโควิดจริงๆมันเป็นช่วงที่ดีสำหรับทำ digital transformation ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับสิ่งที่เจอผมอันนี้ผมแชร์เป็นประสบการณ์นะมีทั้งเรื่องดีเรื่องที่อาจจะลองเรียนรู้ได้ผมเน้นไปที่องค์กรที่เป็นองค์กรไทยขนาดใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าในจังหวะนี้ตอนเราพูดถึง digital transformation มันไม่ใช่แค่คนแต่มันคือเปลี่ยน business model การสร้างแพลตฟอร์มสร้างธุรกิจของเราซึ่งผมบอกเลยนะครับไม่ง่ายคือทุกคนที่จะบอกอ๋อเราทำ digital transformation เดี๋ยวทำให้อะไรนู่นนั่นนี่คือมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายบางวันนี่ผมทำให้ลูกค้าก็คือนั่งมองหน้ากับทีมแบบคือคิดไม่ออกมันก็มีโมเมนต์นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะคือนวัตกรรมมันไม่ใช่แบบกดปุ่มแล้วปุ๊บเราสั่งผลิตได้เลยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จอันนี้คือต้องออกตัวนะครับมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จใครที่บอกว่ามีสูตรสำเร็จนะครับอย่าใช้บริการเขาเลยนะไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีแต่ทีนี้ประเด็นที่สำคัญคืออะไรก็คือเหตุผลที่ผมคุยกับองค์กรไทยว่าแล้วองค์กรใหญ่การที่เราจะสร้างอะไรก็คือหมายว่าเราต้องลงทุนนะฮะและไอ้จังหวะเนี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นความยากอยู่ก็เราเจอโควิดธุรกิจก็กระทบก็บางคนก็ไม่อยากลงทุนจังหวะเนี้ยคือจังหวะที่คุณต้องลงทุนเพื่อที่จะสร้างอนาคตนะฮะคือก่อนที่บริการใหม่ธุรกิจใหม่แล้วมันจะเกิดขึ้นนะมันก็ใช้เวลาอย่างน้อยๆเห็นแบบไม่ต่ำกว่า1ปีผมสร้างทุกบริการที่สร้างตอนอยู่ที่ไลน์ก็จะใช้เวลา 2-3 ปีก่อนที่แบบเราจะเริ่มเห็นผลจริงๆนะครับแต่ไอ้จังหวะเนี้ยมันต้องกล้าเราต้องกล้าที่จะลงทุนซึ่งหลายๆองค์กรก็แบบลงทุนเราทำเองเราทำไม่เป็นเราไม่มีคนก็เลยแบบก็วนไปวนมาสุดท้ายก็ไม่ได้ทำซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่มีทางเลือกครับนะฮะตรงนี้คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่ามันคือว่าเราต้องอ่านให้ขาดว่าเอ๊ะอนาคตขององค์กรเราอะเราจะเดินไปทางไหนซึ่งความยากก็คือหลายองค์กรอะเราไม่ได้มี expertise ไงครับงั้นตอนเราคิดอะเอ๊ะเราจะเดินไปทางไหนแล้วถ้าเราคุยกันเองเราก็จะวนไอเดียเดิมไอเดียเดิมๆก็คงไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างอนาคตให้เราเพราะไม่งั้นมันก็คงเกิดไปตั้งนานแล้วครับเนี่ยไอเดียใหม่คืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นมันเนี่ยคือ challenge ของหลายๆองค์กรนะฮะที่1คุณต้องกล้าที่จะลงทุนเพื่อจะสร้างอนาคตแต่ก่อนที่จะลงทุนน่ะคุณก็ต้องชัดเจนว่าเอ๊ะเรากำลังจะสร้างอะไรครับนะครับไอ้บ้านหลังใหม่ของเราอ่ะที่เรากำลังจะสร้างในอนาคตน่ะที่เราจะมีแบบผู้รับเหมาสถาปนิกคนยุคใหม่เข้ามาช่วยเราอ่ะมันบ้านนี้มันหน้าตาไงธุรกิจของเราธุรกิจอนาคตของเราคืออะไรครับนะฮะโอเคเดี๋ยวจะกลับมาเจาะประเด็นนี้กับพี่บีในรอบ2นะว่า implementation ที่เจอจริงๆเนี่ย คนจะข้ามไปหาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็ชอบที่พี่บีเน้นบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็น tool ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวที่ enable ให้เห็น business model ใหม่ๆด้วยครับนี่ขออนุญาตไปที่พี่หมิงต่อนะครับว่าเมื่อกี้เราตั้งหัวข้อมาเรื่อง technology disruption กับ future work นะครับในฐานะที่พี่หมิงอยู่ในวงการ HR อยู่ในวงการเกี่ยวกับการทำงานมาตลอดเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ future of work ที่พี่หมิงเห็นมองไปในอนาคตเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเมื่อสักครู่คุณบีพูดถึงย้อนไป10ปีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยของ Future of Work ที่เราได้ยินได้ฟังกันมาค่ะก็อยากจะย้อนไป 4-5 ปีที่แล้วมันมีการพูดถึงเทรนด์ต่างๆแล้วนะคะก็เข้าใจว่ามันก็ follow มาจากเรื่องของเทคโนโลยีที่ถูก disrupt อยู่ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าบางเรื่องเรารู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยมันไม่มากระทบเราหรอกอะไรเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าพอผ่านโควิดมา2ปีนี่คิดว่าความคิดเหล่านี้นี่คือเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงอ่ะเขาบอกว่าโควิดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการให้ความไม่เกิดดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็ฟิวเจอร์เวิร์กด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็ในเมืองนอกมีการพูดถึงเทรนด์เหล่านี้เยอะมากนะคะก็
รวบรวมมาแล้วก็อยากมาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะมันมีเทรนด์หลักๆอยู่4เทรนด์นะคะก็คืออันแรกเลยก็ที่คุณบีแตะไปเยอะเลยนะคะเรื่องขององค์กรต่างๆเนี่ยพยายามเอาเรื่องของดิจิตอลนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามานะคะใช้ในองค์กรเพื่อที่จะทำให้บริการทำให้เรื่องของ service to customer เนี่ยมันมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อคอน sumer ได้มากขึ้นเรื่อยๆฟังคุณบีเมื่อสักครู่พูดว่ามันยังไม่ใช่เป็น deep techนะนี่ขนาดยังไม่ได้เป็น deep tech นะคะมันมี implication ในเรื่องนี้หลายเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเราเข้าไปสู่เรื่องของ transformation ต่างๆเนี่ยมัน need skill ของคนใหม่ๆเนี่ยเยอะมากขนาดยังไม่ได้เป็น deep tech เนี่ยเรายังมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากเลยนะคะที่พูดถึง skill ของคนที่ทำเรื่องของ digital เรื่อง data เรื่องของ analytics เรื่องของ customer value managementเรื่องของ customer experience ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการแข่งขันในเรื่องของ talent war เนี่ยดุเดือดมากช่วงนี้คอนเฟิร์มนะครับดุเดือดมากหาคนยากมากครับใช่ค่ะแล้วก็ในมุมขององค์กรเองเนี่ยความท้าทายเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าแล้วคนที่มีอยู่ที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี่แหละเยอะแยะเลยนะคะในองค์กรเป็นพันคนเนี่ยเราจะequip เขาหรือเราจะ up skill re skill เขายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เกิดในที่มี implication ต่อองค์กรอันที่2เลยเนี่ยคงจะอดพูดไม่ได้ในเรื่องของ demographic shift นะคะเรื่องของ generation คือในยุคนี้มันจะเป็นยุคที่เรามีคน4 generation เลย ทำงานอยู่ด้วยกันในองค์กรนะคะบางคนต้องเรียกลูกแล้วนะคะค่ะไม่ใช่น้องแล้วนะคะเพราะว่าเบบเป็นยุคที่เบบี้บูมเมอร์จริงๆกำลังใกล้จะรีทายแล้วนะคะเป็นยุคที่Gen X Gen Y ขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงระดับกลางนะคะแล้วก็มี Gen Z ที่เป็น entry level เข้าสู่องค์กรเพราะฉะนั้นเทรนด์เองเนี่ยมันพูดถึงว่าเอ๊ะเราจะบริหารจัดการและตอบสนอง need ของคนต่าง generation เนี่ยยังไงนะคะแล้วเราจะ optimize potential จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละ gen เนี่ยเพื่อให้เขามาทำงานด้วยกันเนี่ยเพื่อทำให้เกิด positive impact กับองค์กรได้ยังไงนะคะมีการพูดถึงเรื่องของมันไม่สามารถทำเรื่อง one size fit all นะคะมันต้องทำเรื่องของ segmentation เขาพูดกันถึงเรื่องของการทำ generation intelligenceนะคะโดยใช้ tool พวก analytic tool อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อที่จะออกแบบเป็น hyper personalized เลยให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นที่มันมี implication อยู่เหมือนกันนะคะครับอีกอันนึงเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของ workplace นะคะเรื่องของ workforce นะคะเนื่องจากแนวคิดนะของคนยุคใหม่ในสังคมอะค่ะแล้วก็รูปแบบพฤติกรรมของคนในสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยมองหาในเรื่องของ flexibility นะคะแล้วก็มองในเรื่องของสมดุลแห่งชีวิตอะมันไม่ใช่ work มันไม่ใช่ work life balance แล้วนะคะแล้วก็มันไม่ใช่ work life integration ด้วยแต่มันเป็น balance life นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะเห็นว่าคนยุคใหม่เนี่ยอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองอยากจะมีกิจการของตัวเองแล้วก็เดินเข้าสู่องค์กรน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการจ้างงานที่เป็น workforce ค่ะขององค์กรที่สมัยก่อนมัน typical นะเราก็จะดูแต่ permanent temp นะคะ contract อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องเปิดกว้างมอง manpower ในมิติที่กว้างขึ้นนะคะอาจจะต้องดูว่า freelance นะคะคนที่รับงานเป็นชิ้นเป็น outsource หรือแม้กระทั่ง part time ที่อาจจะอยากจะทำงานแค่ 1-2 วันต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพอเรามี workforce ที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยในมุมของการจัดการระบบ HR เนี่ยเราจะรองรับยังไงนะคะเรื่องของ compensationนะคะเรื่องของการจัดสวัสดิการเรื่องของ training development เรื่องของ engagement เหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องถูกเอามาคิดเพื่อรองรับเรื่องของ workforce ในยุคหน้านะคะอีกเรื่องนึงที่เราเห็นชัดมากในโควิดเลยเรื่องของ workplace นะคะอันนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่ามันพิสูจน์แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้อง9 to 5อยู่ในออฟฟิศนะคะแล้วก็พอคนผ่านประสบการณ์นี้มาเนี่ยเขาเริ่มถามหานะคะว่าflexibility flexible work arrangement ทำยังไงที่เขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันไหนที่เขาอยากเข้าออฟฟิศเขาควรจะเลือกได้นะวันนี้เขาอยากทำงานอยู่ที่บ้าน เพราะว่าวันนี้เขาทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะทำงานชนิดนี้แล้วมันทำให้เขา productive กว่า
เพราะฉะนั้นเขาอยากมีออปชันในการที่เขาเลือกมากขึ้นนะคะก็เข้าใจว่าเราน่าจะได้ยินกระแสของ Great Resignation ที่เกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะอันนี้มันทำให้คือโควิดมันทำให้คนฉุกคิดอย่างที่บอกเรื่องของบาลานซ์ไลฟ์อะไรต่างๆมากขึ้นเรื่องของ flexibility มากขึ้นปรากฏว่ามันมีการลาออกของคนจากองค์กรจำนวนมากนะคะเพราะว่าถูกเรียกกลับไปทำงาน full time ในออฟฟิศก็มีดีเบตใหญ่นะวันนี้บางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเรียกคนกลับไปทำงานคนบอกว่าถ้าบังคับให้กลับเนี่ยไม่เอาดีกว่าลาออกเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายๆบริษัทก็กลับลำนะต้องออกมาบอกว่าพูดถึงไฮบริดเวิร์กเพลสอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะอันนี้ก็คือมันก็จะมีอิมแพคเรื่องของ way of work นะคะเรื่องของ future of work เลยเทรนด์สุดท้ายเลยที่เห็นนะคะก็คือต้องบอกว่าคนยุคใหม่เนี่ยเราจะมองถึงเรื่องของ sense of purpose นะคะเรื่องของ meaningful of work เนี่ยมากขึ้นนะคะเราพูดถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธินะคะแล้วก็อยากจะทำงานในองค์กรที่เขารู้สึกว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรที่เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจอะอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะมองหานะคะองค์กรที่สนับสนุนในเรื่องเหล่านี้นะคะเรื่องของ ESG มันจะเริ่มเข้ามีบทบาทนะคะองค์กรมีความแฟร์ไหมมีความโปร่งใสไหมนะคะแล้วก็มีการเคารพซึ่งกันและกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะต่างๆเหล่านี้คือพี่มองว่ามันเป็น4เทรนด์หลักๆนะคะที่พูดกันมาพักใหญ่ลงเหมือนกันน่ะแต่มันไม่เห็นภาพอะค่ะบางเรื่องนะคะมันไม่เห็นภาพมันไม่เห็นอิมแพคที่ชัดเจนจนกระทั่งเรามาสู่ตรงนี้ที่คุณอริยะพูดถึงว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเนี่ยแสดงว่าเรามีเวลานะคะเรายังมีโอกาสเนาะที่เราจะทําความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ตั้งรับมันให้ดีอะค่ะครับโอ้ขอบคุณมากครับจริงๆได้ประเด็นหลายเรื่องเลยครับ4เทรนด์ใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การไปแข่งกันแย่งหาทาเลนต์เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนคงเจอนะครับประเด็นเรื่องเดโมกราฟิกชิฟต์ประเด็นเรื่อง arrangement ของการทำงานนะครับแล้วก็เรื่องของ sense of purpose ใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาว่าไอ้โลกองค์กรเนี่ยจะไปอะดัปต์เกี่ยวกับเทรนด์พวกนี้ยังไงดีนะครับกลับมาที่พี่บีต่อนะครับว่าที่พี่บีทิ้งท้ายไว้ว่าโอ้การลงทุนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับประเด็นอะไรที่พี่บีผ่านมาแล้วเห็นมั้งครับว่าองค์กรที่พยายามที่จะไป adapt เทคโนโลยีใหม่ๆหรือพยายามที่จะ transform องค์กรเนี่ยครับมันมี implementation issue อะไรบ้างเพราะหลายๆคนน่าจะสนใจว่าถ้าเกิดเราเพื่อที่จะลงทุนพวกนี้นะครับมันมี issue อะไรที่ควรต้องพิจารณาไว้บ้างว่า issue แรกเลยนะครับก็คือบอร์ดใช่ไหมฮะคือเอาออนบอร์ดผู้บอร์ดมาก่อนเลยใช่ไหมฮะก็แอบพูดเล่นพูดจริงนะครับแต่ก็ส่วนหนึ่งครับเพราะตอนแน่นอนการลงทุนน่ะมันก็ต้องถูกอนุมัติใช่ไหมฮะ direction มาก่อนถูกไหมครับบริษัทซึ่งก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากเพราะผมเจอลูกค้าที่น่ารักนะฮะที่น่ารักตรงที่ว่าเขาเปิดแล้วเราขับเคลื่อนแบบจริงจังนะครับแต่ก็รู้ว่าจะคุยกับคนที่อยู่ในวงการหรือทำสายนี้ด้วยกันหรือน้องๆปัญหาที่มักจะเจอคือก็เป็นปัญหาคลาสสิกนะซึ่งตรงนั้นน่ะต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะแก้จุดนั้นยังไงนะครับคือด้วยธรรมชาติอะเราก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่อะบอร์ดบริหารน่ะก็คือเต็มด้วยคนที่มีประสบการณ์เป็นคนเก่งๆทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่อะในบ้านเราอะบอร์ดจะมาสายไหนก็คือสาย finance risk management legal regulatory คือเราแต่ค่อนข้างแข็งไปทาง operation แต่ว่าไอ้ฝั่งเทคโนโลยีอะต้องบอกว่าเรามนุษย์เทคโนโลยีในบ้านเรามันไม่ค่อยมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะคนที่มีความเข้าใจโลกเทคโนโลยีอะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นแน่นอนโดยธรรมชาติก็ถ้าเราดูบอร์ดคอมโพสิชันอ่ะเราก็จะไม่ค่อยเห็นคนที่เป็นมนุษย์เทคโนโลยีเพราะมันไม่มีอยู่แล้วมีน้อยเพราะฉะนั้นตอนก็กลับมาที่ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้คือการตัดสินในการลงทุนมันก็จะมีคำถามเยอะซึ่งผมก็สังเกตว่าคือตอนเล่าเรื่องบิสเนสอ่ะก็โอเคฟังไปตอนมาถึงตัวเลขแล้วคราวนี้จอกแบบยิงคำถามเฮ้ยมันเป็นไปได้อะไรเราก็จะคุยเรื่อง feasibility เรื่องตัวเลขอะไรต่อเลยเยอะพอสมควรซึ่งผมว่าอันนี้มันไม่ได้ผิดปกติเพราะมันคือสิ่งที่เราเองก็ต้องแชร์ต้อง educate
กันทั้งองค์กรให้เราเข้าใจในภาพเดียวกันว่าเฮ้ยเราต้องไปนะครับเราต้องไปแต่มันมีผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะก็คือมันคือเหตุผลการสร้าง business model business plan อะไรต่ออะไรก็คือแต่มันก็คงต้องทำนะครับแต่ด้านหนึ่งอ่ะมันก็ผมว่ามันก็มี leap of faith ระดับส่วนหนึ่งด้วยที่เราเชื่อไหมว่าเราต้องขับเคลื่อนองค์กรไปทางด้านนี้เพราะถ้าทุกคนในองค์กรไม่เชื่อมันก็จะดีเฟนไงก็ดีเฟนไม่มีทางผ่านอยู่แล้วนะฮะเพราะอันนี้ผมว่ามันคืออุปสรรคอันหนึ่งคือผมก็จะผมเห็นมาแล้วนะฮะและอย่างที่บอกผมโชคดีตรงที่ว่าพอดีตอนเราทำงานใกล้ชิดกับทีมบริหารเนี่ยก็ทุกคนก็จะรู้แล้วว่ามันต้องเข้าไปมุมไหนคอนวินส์ใครคนไหนไปล็อบบี้ใครนะฮะจนสุดท้ายผ่านไปแบบ3เดือน6เดือนอยู่ดีๆคราวนี้บอร์ดแบบเฮ้ยขอเร่งเครื่องเฮ้ยทำไมมันทำให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมมันจะตลกมากคือผมเห็นได้เลยอะตอนแรกตอนเข้าไปโอ้คำถามเยอะแยะโอ้ลงทุนเราไม่ควรจะลงทุนช่วงนี้เราทำไม่เป็นเราจะไปแข่งกับคนอื่นเหรอและมันก็จะเป็นคำถามคลาสสิกที่เจอทุกองค์กรผ่านไปสัก3เดือนเริ่มมีความเชื่อแล้วเพราะมันเริ่มเห็นแล้ว6เดือนก็คือเฮ้ยเอาเร็วกว่านี้ได้ไหมคือผมชอบเห็นไอ้ตรงเนี้ยคือก็หมายว่าเรามาถูกทางนะแต่อันนี้คือผมว่านี่อันนี้คืออุปสรรคอันหนึ่งเพราะการเปลี่ยนแปลงไงต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เกิดมาจากข้างล่างมันต้องเกิดจากข้างบนโดยเฉพาะถ้าเราจะเปลี่ยนทิศทางหรือเรากำลังจะสร้างแนวทางใหม่ของธุรกิจของเราอันนี้คือประเด็นอุปสรรคหลักๆเลยนะครับอันนี้สองอ่ะคือตอนเราพูดถึงการลงทุนอ่ะคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับด้วยไซส์ของหลายๆองค์กรที่เราเป็นผู้ถือคือเอาจริงๆนะการลงทุนเทคโนโลยีมันไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้บอกว่ามันน้อยนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ทุกท่านทำอยู่อ่ะผมว่ามันไม่เยอะอ่ะทุกวันนี้จะซื้อแบบคุณจะสร้างโรงแรมจะสร้างห้างจะไปเทคโอเวอร์กิจกรรมอะไรกิจการอะไรต่ออะไรก็คือเราก็เห็นอยู่ทุกวันว่าหลายๆองค์กรในไทยนี่คือแบบลงแบบเป็นพันๆล้านเลยแต่ตอนมาคุยแบบ50 100ล้านกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอ่ะโอ้มันคุยหนักเลยหนักกว่าการลงทุนพันล้านแต่อันนั้นมันเป็นคอนเฟิร์ตโซนของเราไงมันคือความคุ้นเคยเราเห็นเรารู้แล้วว่าอันนี้เราประเมินได้ง่ายกว่าเพราะมันคือสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ตอนเป็นสิ่งใหม่อ่ะโอ้คําถามมันเยอะนะฮะอันนี้คือจุดที่ต้องผ่านให้ได้สุดท้ายมันวนกลับมาอยู่1ประเด็นก็คือความเข้าใจของโลกเทคโนโลยีว่าไอสิ่งที่เรากำลังสร้างเรากำลังสร้างอะไรแล้วมันจะได้ประโยชน์และมันจะเห็นผลได้จริงหรือเปล่าผมยกตัวอย่างง่ายๆหนึ่งคือคำถามประเด็นหนึ่งที่คลาสสิกที่เจออยู่บ่อยๆก็คือว่าตอนเราดูพวกบริษัทเทคใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Grab Line Man Amazon e-commerce ทั้งหลายเราจะเห็นว่าเขาเผาเงินถูกไหมครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่ทุกคนจะมองเห็นหรือมองจากสายตาของตัวเองก็คือบอกว่าบริษัทที่เผาเงินพวกนี้ไปไม่รอดและเราไม่ต้องการทำอย่างนั้นเราไม่ต้องการทำก็ถูกแล้วเพราะมันไม่ควรจะเป็นเล่นเกมเดียวแต่ประเด็นก็คือผมอยากให้เข้าใจมุมหนึ่งมากกว่าก็คือองค์กรระดับโลกระดับนี้นะฮะไปดู market cap นะฮะเป็นพันล้านเหรียญน่ะเขาคงไม่เผาเงินโดยที่มันไม่มีกลยุทธ์แต่เราอาจจะไม่เข้าใจกลยุทธ์ของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษาไม่ได้บอกว่าต้องทำเหมือนแต่อย่างน้อยเราต้องเข้าใจว่าวิธีการคิดกับกลยุทธ์ของเขาทำไมเขาถึงทำอย่างนี้เพราะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วคุณจะกระโดดไปในอุตสาหกรรมนี้แล้วไปแข่งไปเล่นเกมเดียวกันกับเขาแล้วเราไม่มีทางรอดเลยมันใช้คนอาวุธน่ะเพราะอันนี้คือทุกอย่างที่เราไม่เข้าใจอ่ะมันคือสิ่งที่เราต้องศึกษานะฮะคือเหมือนที่พูดเมื่อกี้ว่าเราการ reskill upskill คือเราต้อง unlearn relearn จังหวะนี้คือเรากำลังเข้าไปสู่โลกใหม่ที่เราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เข้าใจนะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือวันนี้ตอนพี่ๆน้องๆทุกท่านอ่ะอ่านข่าวมันคือข่าวที่ผิวเผินมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้บริหารเป็นคนออกมาพูดเองและ
คุณคาดหวังอะไรจากผู้บริหารนอกจากว่าอ๋อเราคือเบอร์หนึ่งเรานี่คือความสำเร็จของเราแต่เขาไม่มีใครเล่าให้ฟังนะว่าไอ้หลังบ้านอ่ะนะ implementation execution อ่ะเขาทำยังไงผมทำบริการแบบไลน์แมนผมบอกได้เลยว่าโอ้โหมันเหนื่อยมากมากเหนื่อยมากนะที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาได้มันไม่ใช่ว่าโอ้เราสร้างแอปขึ้นมาไอ้แอปเหมือนที่คุณเห็นนะนั่นน่ะคือ the tip of the iceberg ง่ายที่สุดใช่ไหมนั่นน่ะคือนั่นคือเกือบเป็นสิ่งที่ง่ายสุดแล้วนะแต่ไอ้ข้างหลังอ่ะที่เราไม่เห็นอ่ะนั่นน่ะคือความยากทั้ง execution ทั้ง strategy execution operation โอ้โหมันผมยกตัวอย่างหนึ่งทุกท่านเคยรู้ไหมครับว่าบริษัท Amazon นะฮะมี Boeing อยู่66ลำเคยรู้ไหมครับบริษัท Amazon บริษัท e-commerce มีเครื่องบิน66ลำ Boeing นะไม่ใช่คำลำเล็กๆด้วยนะ Boeing เฮ้ยแล้วคุณทำ e-commerce ทำไมต้องมีเครื่องบินด้วยมันเกี่ยวไงกับธุรกิจ e-commerce อ่ะเพราะว่าธุรกิจ e-commerce อ่ะมันคือ logistics and operation มันคือการเคลื่อนไหวสินค้าที่เรากดปุ่มบอกว่าซื้อแล้วระหว่างทางอ่ะทำไงให้มันมาถึงมือของลูกค้าเร็วที่สุดให้เร็วที่สุดด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดและด้วยราคาที่ถูกที่สุดแอปอ่ะมันคือสิ่งที่เราเห็นที่เราใช้แต่หลังบ้านอ่ะไอ้เครื่องบินไอ้ warehouse ที่เขามีเป็นแสนๆตารางเมตรทั่วโลกเรือนะฮะรถกระดังรถขนส่งกระดังที่เขามีครบเลยนะฮะและเขามีเพื่ออะไรและเคยรู้ไหมครับว่าเขามีขนาดนี้อันนี้ข้อมูลพวกนี้ผมบอกได้เลยว่าตอนผมบรรยายนะผมก็มีสไลด์ผมอธิบายให้เลยเพราะผมไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นนะข้อมูลตรงนี้มันพับลิกหมดเลยนะฮะ Amazon เนี่ยเป็น listed company ไปดูไปแกะงบดูได้เลยข้อมูลมีหมดเลยแต่ไม่ดูเพราะนั่นมันคือสิ่งที่เราต้องเลยและรีเลยถ้าเราแต่ศึกษาจริงๆอ่ะคุณจะจับเรื่องคอมเมอร์สคุณจะจับเรื่องดิจิตอลเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเฮลท์เทคนะเรื่องบล็อกเชนอ่ะต้องศึกษาต้องศึกษาดีๆจริงครับนะมันไม่ใช่ว่าแค่ไปฟังคนบรรยายแบบชั่วโมง2ชั่วโมงแบบสิบรอบแล้วแบบโอ้โอเคเก็ตละมันลึกซึ้งกว่านั้นน่ะและการที่เราจะหาข้อมูลที่แบบคนบอกจริงๆอ่ะว่าเขาทำยังไงกันข้างหลังบ้านอ่ะมันไม่ค่อยมีคนที่เปิดเผยเรื่องพวกนี้หรอกเพราะว่านั้นมันคือ secret sauce ไงครับแต่ไอ้ความยากอ่ะคือไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นนะครับหรือก็บอกว่าจริงๆมันเหมือนธุรกิจมันเหมือนเรือบรรทุกน้ำมันลำใหญ่ๆใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเอาสปีดโบ๊ทไปลากเนี่ยเรือมันหมุนช้าใช่ไหมยังไงมันก็ต้องมาจาก direction ที่เราจะไปพร้อมๆกันแต่ว่าจะ convince ข้างบนยังไงว่า investment เนี่ยมันเป็น investment ที่คุ้มค่าแล้วก็ strategy execution ที่จะใส่เข้าไปใช่ไหมเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วผมว่าประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือโดยธรรมชาติเรามักจะ risk averse ครับซึ่งตอนนี้มันก็แล้วแต่มันก็แน่นอนมันแล้วแต่ risk profile ของทุกคนนะแต่คือผมว่ามันคือจังหวะที่เราอาจจะต้องกล้าเสี่ยงด้วยครับนะครับไม่ใช่ขออนุญาตไปกลับไปที่พี่หมิงด้วยนะครับว่าเมื่อกี้พี่หมิงพูดไปหลายประเด็นเลยว่าในเรื่องของ HR เรื่องของบริหารงานบริหารบุคคลเนี่ยมีเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นในแง่ implementation issue ที่พี่หมิงเห็นหรือพี่หมิงคิดว่าจะเป็นประโยชน์ว่าเวลาเราจะขับเคลื่อนไปเพื่อจะไปหาเทรนด์พวกนั้นเนี่ยเราจะเจออิชชูอะไรบ้างคือจริงๆไอ้ตัว issue เนี่ยมันจะมีขึ้นมาอยู่ตลอดอ่ะนะคะตามเทรนด์ต่างๆที่เมื่อกี้แชร์ให้ฟังเนี่ยแต่จริงๆการที่เราจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอะค่ะแล้วทําไปเพื่อให้รองรับกับเรื่องของ future of work ต่างๆเนี่ยอยากจะให้ไม่อยากจะให้ไปแก้เป็นจุดๆอะค่ะนะคะพยายามจะให้มองการแก้ปัญหาแบบองค์รวมนะคะซึ่งบางเรื่องมันอาจจะแตะไปถึงเรื่องของdirection เรื่องของนโยบายนะคะบางเรื่องมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าระบบการจัดการในองค์กรนะคะ organization system อะซึ่งกระทบถึงพนักงานทุกคนนะคะอย่างเช่นเรื่องของหลักๆ ก็จะเป็นพวกเรื่องของ IT กับเรื่องของ HR นะคะเพราะว่าเราเห็นเทรนด์แน่นอนอยู่แล้วที่มันมาค่ะนะคะว่าremote working หรือ hybrid work เนี่ยมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเองการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆการนำเอาแพลตฟอร์มต่างๆที่ช่วยทำให้คนที่อยู่ต่างที่กันนะคะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น collaborate กันได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นดัดแรกที่สำคัญมากๆนะคะ
อันที่สองเองเนี่ยก็เป็นเกี่ยวเรื่องกับงาน HR ทั้งกระบวนการเลยนะคะเพราะว่าในยุคหน้าเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการดูแลคนน่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของจัดสวัสดิการแล้วก็ให้เรื่องของวันลาวันหยุดนะคะแต่เป็นการดูแลภาพรวมของคนทั้งองค์รวมมันเป็น human centric อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย องค์กรทำยังไงที่จะให้คนอยากมาร่วมงานเนี่ยมันต้องแข่งขันกันเยอะมากทำไงให้เราจะ differentiate ตัวเองทำยังไงที่เราจะทำให้คนของคนที่อยู่แล้วเนี่ยอยากอยู่ต่อแล้วคนใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการสร้างนะหลายองค์กรนะคะโดยเฉพาะอย่างของเราเองด้วยที่เกียรติอคินพัทรานะคะเราก็จะ adopt เอาเรื่องของการทำ employee experience เนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็มองมันใหม่หมดเลยนะคะมองมันในมิติใหม่หมดเลยนะคะจาก traditional ที่เราเคยมองเรื่องวันลาเรื่องการทำงานเรื่องการอะไรต่างๆเนี่ยดูซิว่ากฎระเบียบขั้นตอนอะไรต่างๆที่เรามีอะค่ะแล้วมันยุ่งยากกระบวนการรับสมัครคนนะคะเป็นต้นนะคะว่าทำยังไงที่เราจะเอาเรื่องต่างๆที่มันเป็นทัชพอยต์ของพนักงานทั้งหมดอะตั้งแต่ที่เป็นแคนดิเดตเลยเข้ามาเริ่มงานเนี่ยเอามารีดีไซน์รีติ้งทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้มองว่าแล้วมันจะสอดรับกับฟิวเจอร์โอเวิร์กยังไงนะคะทีนี้เรื่องของกระบวนการรีครูททำยังไงให้แคนดิเดตมีความรู้สึกว่าการมาร่วมงานกับเราเนี่ยนะคะมันง่ายมันสะดวกแล้วประทับใจนะคะทำยังไงที่เราจะรีแวมเรื่องของออนบอร์ดดิ้งโปรแกรมของเราเพราะบางทีตกมาตายเรื่องนี้กันเยอะนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงานมากทั้ง HR ทั้ง IT ทั้ง Office Admin ทั้งเรื่องของ Line Manager นะคะทำยังไงให้เจอร์นี่ของเขาในเรื่องของออนบอร์ดเนี่ยช่วยให้เขาปรับตัวแล้วก็เข้าใจองค์กรของเราทำให้เขาทำงานได้เร็วขึ้นเซตเตอร์อินได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีความประทับใจต่อเจอร์นี่อันนี้ด้วยนะคะเรื่องของ Learningdevelopment อันนี้สำคัญมากเลยนะคะว่า traditional training เนี่ยมันมองเรื่อง classroom อย่างเดียวเลยแต่หลังโควิดนี่ไม่มีใครเข้าแล้วนะคะ classroom นี้จัดไปนี่ทุกคนแบบว่าฉันต้องเสียเวลา8ชั่วโมงไปนั่งอยู่ในห้องเรียนนี่ไม่มีแล้วนะคะ virtual หมดอะไรใช่คุณหมีบอกว่ามีเรื่อง learn unlearn relearn อะไรต่างๆเพราะเขาบอกว่า shelf life ของความรู้ทุกวันนี้มันสั้นมากเลยนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพราะฉะนั้นเวลาการเรียนในยุคนี้เนี่ยเขามองเรื่องของ functional เนี่ยให้ความสำคัญน้อยกว่าเรื่องของ soft skill นะคะนะในวงการ HR เราจะพูดกันถึงเรื่องของ power skill อะที่มันจะแตะเรื่องของพวก communication collaboration critical thinking อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของ creativity นะคะคือเพราะฉะนั้นการที่เราจับเรื่องของการเรียนรู้ค่ะในการเรียนรู้ในองค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในการทำงานนะคะเป็นเรื่องของ on demand เลยนี่ถ้าเขาอยากรู้อะไรเนี่ยเขาสามารถ search หาได้เหมือน Google อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการทำ learning platformนะคะที่เรารวบรวมเอาองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวคนในองค์กรของเราเนี่ยแหละค่ะขึ้นไปดิจิตอลเนี่ยแล้วทำให้พนักงานของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้จากที่ไหนก็ได้เพราะนั้นมันแปลว่าเขาอาจจะอยากฟังพอดแคสต์ในเวลาขับรถนะหรือเขาอาจจะอยากเรียน e-learning เวลาอยู่ที่บ้านตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องวางตรงเนี้ยให้พร้อมสำหรับของเขานะคะรวมไปถึง practice ของ HR อีกหลายๆเรื่องเลยนะคะเรื่องของ career เรื่องของอะไรต่างๆเหมือนกันเพราะว่าเรากำลังบอกว่าสมัยก่อนเรามองเรื่องของการเติบโตเนี่ยเราพูดถึงแต่แนวดิ่งโปรโมทอย่างเดียวเลยนะคะในขณะที่อนาคตเนี่ยมันอาจจะต้องมองในเรื่องแนวระนาบพี่บอกว่าเฮ้ยจริงๆการที่คุณได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นคุณมีสกิลมากขึ้นคุณทำงานที่ challenge แล้วคุณได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่เนี่ยอันนี้คุณก็เติบโตเหมือนกันนะคะรวมไปถึงเรื่องของการดูแลพนักงานที่เป็น well-being นะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกค่ะว่าการดูแลมันต้องเป็นองค์รวมค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการจัดประกันกลุ่มนะคะแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมองเรื่องของwell-being ที่ครบถ้วนตั้งแต่เรื่องของ physical นะคะเรื่อง mental เรื่องของ social แล้วก็เรื่องของ financial เพราะนั้นเราเชื่อว่าการที่เขามี well-being ที่ดีทั้ง4ด้านเนี่ยมันเป็น องค์ประกอบที่สมบูรณ์ที่ทำให้เขามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ productive มากขึ้นด้วยในองค์กรนะคะอันนี้ก็มันจะเกี่ยวกับเรื่องกับ organization system แต่มันก็จะมี policy บางตัวนะคะอย่างตอนต้นที่เราแตะเรื่องของเทรนด์เนี่ยเรื่องของ diversity inclusion นะคะที่องค์กรจะต้องมานั่งคิดอะค่ะบางองค์กรอาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่มันเมืองไทยเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้หรอกเราโอเคเราไม่ได้มีเรื่องของเชื้อชาติอะไรที่มันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมองไปลึกๆอะค่ะมันมีคอนเท็กซ์ที่มันเกี่ยวเนื่องกับ
ความเป็นคนไทยวัฒนธรรมอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะที่มันอยู่ลึกๆอยู่ในองค์กรเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยแล้วหยิบยกมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ value proposition เอ่ยหรือการดูแลคนเอ่ยการให้ความเท่าเทียมกับคนเอ่ยเนี่ยในองค์กรเนี่ยมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอนาคตการแข่งขันมันดุเดือดเนี่ยการทำเรื่องของ employer brand ก็สำคัญนะคะการทำยังไงที่เราจะบอกว่าเอ้ยคุณจะได้อะไรถ้าเกิดว่ามาจอยกับเรานะคะอันนี้ก็เป็น value proposition ที่องค์กรอยากจะ offer ซึ่งการทำแบบนี้ถ้ามันจะแข็งแรงที่สุดเนี่ยมันต้อง insight เอานะคะเพราะว่าจริงๆการที่เรามีvalue proposition แล้วเราไปโปรโมทเปล่าๆจากข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ sustain เลยเพราะว่าถ้าข้างในก็คือไม่ได้รู้สึกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสี่สำคัญบางองค์กรเขาก็บอกว่าจริงๆอาจจะต้องแม้กระทั่ง redefine ตัว purpose ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าองค์กรนี้ why องค์กรนี้ exist อะค่ะเราเกิดมาเพื่อแค่ทำกำไรเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้องมองเรื่องของการคืนกำไรสู่สังคมการทำประโยชน์ให้กับส่วนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยนะคะรวมไปถึงสุดท้ายเลยที่พี่คิดว่าอยากจะให้เวลาเรามองเราต้องมองด้วยก็คือว่าแชร์แวลูขององค์กรเนี่ยองค์กรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ทั้งคนเป็นสิ่งที่สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติไหมเพราะสิ่งที่การที่เรามีแชร์แวลูเนี่ยมันจะทำให้คนที่ทำงานในรีโมทเวิร์กต่างๆเนี่ยถ้าเรามีพฤติกรรมนะคะที่สอดคล้องนะคะกับหลักองค์กรของเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดการพูดการทำเนี่ยการตัดสินใจต่างๆสอดคล้องเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแรงเพื่อจะไปสนับสนุนในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจของการทำงานร่วมกันนะคะอันนี้คืออยากให้มองภาพองค์รวมอะค่ะแล้วก็ต่อยอดไปดูซิว่าองค์กรเรามีความพร้อมนะคะที่จะทำในเรื่องต่างๆยังไงบ้างนะคะฟังดูมีหลายประเด็นที่ต้องคิดเลยนะครับไม่ใช่ทั้งประเด็น HR ซึ่งผมว่าก็เป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากเพราะทรีตเรื่องของคนนะครับที่อยากถามเพิ่มอีกนิดนึงครับว่าอย่างเมื่อกี้พี่หมินพูดถึงเรื่องของการแข่งขันที่จะหาทาเลนต์ใช่ไหมครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมว่าคนที่เป็นทาเลนต์จบใหม่เนี่ยจะเมื่อกี้พี่บิวบอกเนี่ยทุกคนอยากไปทำงานเทคหมดเลยสมมติบริษัทในที่อยู่อุตสาหกรรมไม่ใช่เป็นบริษัทเทคเนี่ยเอาอะไรไปดึงให้คนที่เป็นทาเลนต์แบบเทคเนี่ยมาทำงานร่วมกันถึงว่าอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยคนจบมาอาจจะอยากมาทำงานแบงค์ทำงานไฟแนนซ์วันนี้ผมว่าเด็กจบใหม่นี่อยากไปทำเทคทำอะไรกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามองในแง่ของ HR ในแง่ของการแข่งขันเนี่ยพี่มองไงครับคือก็ต้องยอมรับว่าไอ้สถาบันการเงินกันเนี่ยมันไม่เซ็กซี่เนาะมันก็คือเป็นธุรกิจที่มันไม่เซ็กซี่อะค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราก็ยังมีนะคะแคนดิเดตที่สนใจมาร่วมอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องเราพูดว่าเราขาย culture ดีกว่าถ้าเป็นองค์กรของเรานะคะเราใช้ culture ในการขายเลยเรื่องของ culture ของการทำงานสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้ค่ะก็ถามว่าไม่ง่ายเลยนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายมากพี่บีมีความเห็นตรงนี้ไหมครับผมขออนุญาตเสริมพี่บีนิดนึงคือว่าที่พี่พูดเมื่อกี้ถูกต้องก็คือ purpose คือวันนี้จะ tech ไม่ tech อ่ะผมว่าคนรุ่นใหม่อ่ะมองที่ purpose ขององค์กรมากกว่าเพราะกำไรอ่ะมันไม่ใช่ purpose อ่ะมันคือ basic business fundamental ที่ทุกธุรกิจอ่ะต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะอยู่ใน purpose อยู่แล้วครับแต่ถามว่าองค์กรอ่ะ value ขององค์กรอ่ะเรามีธุรกิจอันเนี้ยทำเพื่ออะไรเราอยากจะเห็นธุรกิจของเราอีก 3-4-5 ปีเป็นยังไงนะฮะในยุคนี้ครับเพราะผมเชื่อว่าทุกองค์กรอ่ะมี vision mission มันคือสิ่งที่เราไม่ได้ปรับมาแบบ30 50 100ปีแล้วและคำถามก็คือวันนี้โลกมันเปลี่ยนน่ะแล้วตรงนั้นมันควรจะถูก refresh ถูกอัปเดตหรือเปล่ามันก็ควรนะซึ่งอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะขัด purpose ของเราให้มันเหมาะกับยุคใหม่นะฮะซึ่งมันก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้ communicate กับคน candidate ด้วยว่าเนี่ยคือ purpose ขององค์กรอันนี้สองที่อยากที่ผมอยากจะแชร์ก็คืออยากจะบอกว่า HR ในยุคนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษครับเพราะว่ามันคือจังหวะที่เรากำลังหาคนที่เป็นเลือดใหม่เป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่ไม่ได้หมายว่าแค่เรื่องของอายุนะครับแต่ผมว่าอยู่ที่ประสบการณ์ความคิดด้วยนะฮะคือเอาจริงๆนะครับถ้าไปดูในวงการเทคโนโลยี successful founders ไม่ใช่เด็กนะครับส่ว
วนใหญ่คือคนที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นอ่ะโอ้เฉลี่ยสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จใน40ขึ้นไปใช่40ขึ้นไปคืออันนี้คือ perception ของเราไงถึงบอกบางครั้งอ่ะเรามองอ่ะอินเทอร์เน็ตเด็กเล่นเกมเทคก็คือเด็กไม่ใช่สตาร์ทอัพก็ไม่ใช่เด็กคือ founders ที่เป็น successful founders เป็นคนที่ผ่านธุรกิจที่มีชั่วโมงบินนะฮะเพราะเขาเข้าใจอุตสาหกรรมเขาเข้าใจวิธีการทำงานแล้วเขาเห็นช่องโหว่ว่าอ๋อถ้าเราจะ disrupt อุตสาหกรรมนี้มันต้องทำไงเพราะเขาผ่านตรงนั้นมาแล้วไงแต่ของเขาอยู่องค์กรนั้นคุณไม่อยากเปลี่ยนงั้นผมมาตั้งสตาร์ทอัพแล้วผมไป disrupt คุณนั่นคือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นเพราะนั้นอย่ามองผิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอายุนะฮะผมว่ามันคือเรื่อง mindset มากกว่าอายุอันนี้ไม่สำคัญที่สำคัญน่าจะอยู่ที่ mindset อีกประเด็นหนึ่งก็คือผมว่าช่วงนี้คือสิ่งที่ยากอ่ะถ้าถามง่ายๆเลยมนุษย์เทคขายที่ไหนอยู่ที่ไหนโพสแบบ job posting เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ work ใช่ใช่หายากมากหายากมากผมอาชีพเสริมของผมคือ headhunter ให้กับลูกค้าลูกค้าจะถามดีหาคนให้หน่อยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคือการหาคนแบบเดิมอ่ะผมว่า HRแต่คุ้นเคยแต่ตอนหาคนรุ่นใหม่อ่ะคือเอ๊ะเดิมอ่ะก็ไปดึงจากอีกแบงค์นึงมาก็ง่ายๆแต่ตอนนี้เราหาแบบสกิลเซ็ตแบบใหม่อ่ะคือไม่เปล่าคราวนี้ไม่รู้นะเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยหาคนมนุษย์แบบนี้มาก่อนเนี่ยครับอันนี้จะเป็นปัญหาหนึ่งที่อุปสรรคหนึ่งที่ challenge หนึ่งที่ HR จะเจอว่าเอ๊ะมนุษย์พวกนี้อยู่ตรงไหนอ่ะ pool of candidate pool of candidate เราจะไปหาที่ไหนอ่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาดีอ่ะเขาใช่ฮะเพราะเดิมอ่ะถ้าสกิลเซ็ตอันเดิมที่เราคุ้นเคยอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราหาอะไรอยู่แต่วันนี้เรากำลังดึงคนที่มีสกิลรูปแบบใหม่ที่องค์กรไม่มีจากเดิมอ่ะแล้วเราวัดยังไงอ่ะเราจะรู้ยังไงว่าเขาดีไม่ดีและเหมาะกับองค์กรเราป่ะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอีกรูปแบบหนึ่งนะที่ผมว่าพี่ๆทางวงการHRก็เจออยู่ในช่วงนี้นะฮะแต่มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเรามีคำถามจากทางบ้านมานิดนึงนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอีกก็ลองส่งมาได้นะครับคำถามนี้อาจจะต้องถามทั้งสองท่านเลยนะครับเข้าใจว่าคำถามก็คือว่าพอเราเจอเทคโนโลยี disruption หลายๆอันแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับที่พี่บีพูดตอนต้นนะครับที่บอกว่ามันต้องลงทุนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าองค์กรหลายองค์กรเนี่ยมีบัดเจ็ตที่จำกัดเนี่ย priority เรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะไปลงทุนกับเพื่อที่จะรับมือกับเทคโนโลยี disruptionคือมันคือมันก็จะวนกลับมาที่ประเด็นที่สำคัญก็คือก่อนที่เราจะลงทุนจ้างคนเราควรจะต้องมีความชัดเจนก่อนว่าเราอนาคตที่เราต้องการเดินหรือสิ่งที่เราอาจจะลงทุนหรือเบ็ดในการที่จะสร้างขึ้นมามันคืออะไรก่อนนะฮะคืออนาคตขององค์กรเรามองว่าคืออะไรนะครับแล้วมันก็จะกำหนด priority ของเราขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งไปลงทุนผมไม่ได้แนะนำว่าไปลงทุนกับ1 2 3แล้วแบบมันต้องดูว่ามันเหมาะกับdirection ของธุรกิจของเราก่อนหรือเปล่าเราต้องการสร้างอะไรและไอ้สิ่งที่เรากำลังสร้างอ่ะมันใหญ่เพียงพอที่จะกลายเป็นอนาคตของธุรกิจเราหรือเปล่าอย่างวันนี้ผมอยู่ที่ CMO แบบ 70-80% ของรายได้เราอ่ะมาจากอีเวนต์แต่อนาคตเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะเดินไปทิศทางไหนสิ่งที่เราต้องการก็คืออีกสัก 2-3 ปีอ่ะ is a part ที่มันเป็นธุรกิจใหม่ที่มันเป็นธุรกิจ based on technology อ่ะมันควรจะกลายเป็น 60-70% ของธุรกิจเราเพราะถ้าเรามี direction ที่ชัดเจนนั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนด้วยมันจะตามมาเป็นขบวนหมดเลยแต่คำถามก็คือเรากำลังเดินไปทางไหนอ่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญสุดpriority อันแรกคืออันนี้คือมันต้องเซต direction ให้ชัดใช่ไหมครับแต่ผมเข้าใจว่าบางองค์กรเนี่ยก็จะเจอคล้ายๆสิ่งที่คนเรียกว่า innovator dilemma ใช่ไหมครับคือธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันทำได้ดีเซิร์ฟคนเต็มไปหมดเลยธุรกิจใหม่หรือว่า direction ใหม่ที่อยากจะไปเนี่ยอาจจะขาดทุนในช่วงแรกๆใช่ไหมครับแล้วคำถามคือเอ๊ะเราจะทิ้งคนหรือทิ้งลูกค้าเราหรือทิ้งธุรกิจที่ทำเงินอยู่แล้วไปหาธุรกิจที่กำลังเป็น loss making อยู่อย่างไรดีใช่ผมขอกลับมาตัวอย่างของ EV เพราะผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วโหถ้าดูดีๆนะมันกำลังเขียนเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบที่ผมว่า map ของ industry เนี้ยมันจะเปลี่ยนอย่างชิ้นเชิง
เพราะอะไรเพราะการที่เราไม่กล้าลงทุนตั้งแต่แรกคือผมพูดถึงแบบว่าเราพูดถึงแบรนด์ traditional ที่เราคุ้นเคยซึ่งผมเป็นคนที่ชอบรถมากนะผมก็รักแบรนด์พวกนี้นะแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรทุกคนก็บอกว่าฮะ EV ไม่มาตอนนี้มันคือผมว่าไม่มีใครไม่เชื่อว่ามันไม่มาแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรใครเดี๋ยวเป็นผู้ชนะคนที่กระโดดก่อนแล้วสิ่งมีประเทศหนึ่งที่น่าสนใจผมว่าทุกคนเดาได้ก็คือประเทศจีนและผมว่าเขาคิดแบบขาดมากเลยคือจีนน่ะถ้ามาแข่งกับรถเก๋งแบบนั่นเดิมรถญี่ปุ่นคุณไม่มีทางชนะเพราะแบรนด์คุณไม่ได้ละไม่มีใครจะมาซื้อรถแต่อยู่ดีๆปุ๊บมันมีแบรนด์รุ่นใหม่เยอะแยะเลยGreat Wall เราเห็น Good Cat ที่ขายดีมากในประเทศไทยเขาไปอีกทิศทางหนึ่งคราวนี้มันไม่ใช่แบรนด์แล้วที่นำแต่บอกว่าเฮ้ยเรามีรถ EV ที่แบบราคาเจ๋งมากเลยคราวนี้มันเริ่มเป็นตัวเปรียบเทียบแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเห็นว่าเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆไต่ขึ้นมาโอ้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือไม่แน่นะมันดีขึ้นดีเราอาจจะเห็นแบรนด์ทีนะขึ้นมาเป็นแบรนด์แบบนำเลยนะด้วยจังหวะที่มันเปลี่ยนเทคโนโลยีในวงการครับในวงการรถยนต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่อยู่มาเดิมก็คิดอย่างนี้ว่าอ๋อมันต้องลงทุนมันไม่ก็และเป็นไงครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือแมปของอินดัสทรีแลนด์สเคปเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเลยนะแล้วอยู่ดีประเทศจีนอาจจะกลายเป็นผู้นำซึ่งมีความเป็นไปได้ที่สูงมากเลยครับพี่หมิงมีอะไรอยากเสริมประเด็นนี้ไหมครับเรื่องของpriority หรืออะไรที่จริงเห็นด้วยกับคุณบีเลยนะคะเพราะว่า priority มันต้องสอดคล้องไปจากสิ่ง direction. ที่เราแบบเรื่องของ direction ที่เราอยากจะไปแต่ก็อยากบอกว่าจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้บัดเจ็ตเยอะนะคะในสิ่งที่เราสามารถทำได้ครับก็วันนี้คิดว่าได้เรื่องอ๋อมีคำถามที่2นะครับโอเคมีเวลานิดนึงนะครับลองคำถามที่2คือคิดว่าคำถามน่าจะเป็นว่าเราทำยังไงให้โปรโมท innovation หรือ entrepreneur หรือความทำให้ภายในองค์กรเนี่ยมีความคิดที่จะ innovate หรือพัฒนาแล้วก็ adopt เรื่องของนวัตกรรมเริ่มที่จะข้างในองค์กรผมขออนุญาตแชร์ตัวอย่างหนึ่งตอนผมอยู่ที่ LINE นะคือไม่ใช่ว่าผมออกตัวเลยนะทุก innovation น่ะไม่ได้มาจากผมนะก็มาจากทีมงานด้วยแล้วถึงจุดหนึ่งอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่แบบมันมีบางประเด็นว่าคือผมให้โจทย์กับทีมงานว่าแผนของปีหน้ามันต้องเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทำนะซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ยากมากว่าทุกปีเราต้องทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเพราะว่ามันคือ the only way ที่เราจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะถ้าเราทำเหมือนเดิมอ่ะก็มันก็จะแบบ growth เราก็มันก็จะเริ่มแปลกใช่ไหมครับเพราะมันต้องมีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องแยกก่อนก็คือมันจะมี2ธุรกิจไอ้ธุรกิจที่ generate รายได้ให้เรานะและไอ้ธุรกิจที่จะ generate รายได้ให้เราอีก 2-3 ปีแต่เราต้องลงทุนในการสร้างวันนี้เพราะไอ้ growth ของ engine อันแรกเดี๋ยวมันจะค่อยๆ flatten จนอันนี้มันพร้อมปึ๊บอ่ะอันนี้ไปต่อทีนี้สิ่งนึงที่ผมลองทำดูอ่ะคือถ้าเราบอกว่าเอ้ยขอให้ทุกคนแบบ innovate ขึ้นมามันโหมันโจทย์มันกว้างมากเลยเราควรจะตั้งคือว่าแบบทีมบริหารตั้งโจทย์ก่อนว่าวันนี้เพนหรือ challenge ของเราคืออะไรทางด้านไหนแล้วเหมือนฝากโจทย์ไว้มี1 2 3เรื่องผมจะถามแบบผมก็ถามทุกแผนกว่าถ้าเราใช้แบบมันสมองที่เรามีทั้งองค์กรหมายก่อนแบบมี500คนคือมันจะดีกว่าเรา10คนน่ะนั่งคิดกันนะครับงั้นเราก็ตั้งโจทย์ขึ้นมา1 2 3 4มีอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องไม่เอาเยอะนะฮะแล้วบอกเลยว่าใครในองค์กรนะฮะคุณเข้ามาเราให้เวลาตอนนั้นเราให้เวลา1เดือนและคุณจะมาประกอบร่างกันไงก็คืออาจจะมีคนแบบจาก finance จาก engineer marketing มารวมกันเป็นทีมแล้วแต่เลยนะเราแบบ freestyle ตรงนี้คุณสร้างทีมของคุณขึ้นมาในเวลาแต่คุณบริหารเวลาเองนะครับแล้วสุดท้ายอ่ะคุณกลับมาเสนอคุณไปคุยกับทีมเลยว่าไอ้ปัญหาที่พี่เจอมันคืออะไรขอข้อมูลเพิ่มนะฮะแล้วก็ให้เวลาเขา1เดือนขับมานะฮะ
และคนที่ชนะคืออันนี้หนึ่งคือเรา implement solution ของเขาซึ่ง implement จริงๆด้วยนะและได้ผลมากเลยกลายว่าแบบเราสร้างบริการใหม่ที่ทำรายได้ให้เราได้ค่อนข้างดีเลยก็และแน่นอนก็คือเราก็มีก็มันก็ต้องมี reward เข้ามานิดหนึ่งเพื่อให้มันเป็น incentive motivation ให้กับเขาอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งแบบที่สองผมคิดว่าลองตั้งเป็น project team เล็กๆนะครับอย่าเพิ่งคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนองค์กรอ่ะคือเป็นไปได้ยากนะครับแต่ให้ change มันมาจากทีมเล็กๆก่อนก็มีหลายๆคอนเซปต์พวกอาจารย์พวกสกรัมอะไรพวกนี้ใช่ไหมว่าเอาคนมาร่วมกันทำให้มันสร้าง culture ในการที่จะคิดอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับพี่หญิงมีอะไรเสริมประเด็นนี้ไหมครับค่ะก็คิดว่าในมุมของตรงนี้มันก็สำหรับองค์กรใหญ่ๆมันก็ยังเป็น challenge อยู่นะคะเนาะเพราะว่าเราเองอยู่ในสถาบันการเงินด้วยเนี่ยมันก็จะมองเห็นแต่เรื่องของเจอแต่ความเสี่ยงทั้งนั้นใช่ต่างๆเลยนะคะก็เป็น journey เป็นสิ่งที่ยังเรายังต้องพัฒนาในเรื่องนี้อีกเยอะเหมือนกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่หวีแล้วก็พี่หมิงนะครับที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับวันนี้เราได้ประเด็นเข้าไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีประเด็นเรื่องขององค์กรประเด็นเรื่องของ HR นะครับเดี๋ยวเราจะมีแพนเนลถัดไปที่เราลงไปคุยในแต่ละอินดัสทรีที่น่าจะโดนเทคโนโลยีมาถูก disrupt กันอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่หมิงตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ